สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมนาแดมครับวันนี้มาแนะนำวิธีการปรับตั้งนะครับความเข้มนะครับของแสงเลือนไปหน้าจอใน Toyota Altis 2014นะฮะวิธีการไม่ยากอะไรนะครับสตาร์ทเครื่องให้เราเปิดไฟหน้าก่อนนะครับก่อนที่จะปรับตั้งนะครับเริ่มที่ไฟหลีนะฮะจะเป็นสีเห็นไหมฮะเหลืองๆนะครับเหลืองอัมพันเปิดที่ครับโอเคแล้วนะฮะเปิดไฟหน้าให้เรากดตรงนี้ฮะตำแหน่งมันจะมีก้านยาวออกมาจากเรือนไม้นะฮะแล้วกดไปจนกว่าจะเจอแถบขีดนะครับเล็กๆนะครับเรียงกันอยู่โอเคแล้วกดค้างเลยฮะเนี่ยเห็นแสงไหมครับเริ่มดับลงนะฮะแล้วก็กลับมาสว่างอีกเหมือนเกียร์วนนะครับวนไปอย่างนี้นะฮะเราชอบตำแหน่งไหนนะครับเราก็ปล่อยมือได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเลือกเข้มโอเคปล่อยครับก็ได้อยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะโอเคครับการปรับตั้งเรือนไม้ใน Altis 2014นะฮะลองไปทำดูนะครับสำหรับวันนี้คำแนะนำดีๆลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปรบกวนกด Subscribe ด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ